กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทู <How to S 1> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับมีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน how to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับ DJ เจพี่อ้อยนะคะและเราเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยในไทยรัฐพอดแคสต์นะคะและไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักคำถามความรักเข้ามาเยอะมากจริงๆ ะค,ะคือถ้าใครมีความสุขก็คงจะไปสุขกับคู่ของตัวเองแต่ถ้ามีความทุกข์เราก็จะมาแบรความทุกข์กันตรงนี้ได้นะคะยังคงยืนยันเสมอว่าเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงและหลายๆปัญหาความรักไม่ได้อยากได้คําตอบ อยากได้คําปลอบก็ามาทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะใครมีคําถามอยากจะส่งเข้ามาก็ส่งมาได้ทางอ e ีเมลก็ได้นะคะ h o w t o l ัก p o d c a s t g m a i l c o m และเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะเลือกมาตอบกันในช่วงเวลาแบบนี้แหละวันนี้มีคําถามจากน้องคนหนึ่งส่งเข้ามานะคะสวัสดีครับพี่อ้อยและทุกคนที่กําลังฟัง h o w t o l u r k กันอยู่อย่างแรกผมอยากบอกว่าผมติดตามฟังรายการพี่มาตลอด แต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจากคนฟังจะกลายเป็นคนขอคําปรึกษาซะเองไม่ต้องแปลกใจค่ะในวันที่เราหัวใจปกติดีการฟังเพลงสักเพลงการฟังเรื่องราวสักเรื่องราวหนึ่งเราอาจจะแค่รู้สึกอืมก็เป็นเรื่องซ้ำๆบนโลกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่ที่เราไปไม่เป็นนะคะหลายๆคนก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ผมทุกข์ใจมากครับผมคบกับแฟนมา 5ปีคบกันแบบผ่านทุกอย่างมาด้วยกันนะคะที่ผ่านมาก็ดีมาตลอดนะเราแต่งงานและวางแผนมีครอบครัวด้วยกันผมกับแฟนคบกันมาในระยะเวลาแบบนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้วแต่แปลกๆตรง9้าเดือนหลังแฟนผมเขาดูเหนือหน่อย เพราะระยะทางระหว่างห้องกับที่ทํางานห่างกันเธอก็เลยบอกว่าขอย้ายออกไปเพื่อที่จะไปทางานได้สะดวกขึ้นได้ไหมและผมเนี่ยก็จะแวะไปหาและบางทีเธอก็กลับมานอนที่ห้องบ้างตอนคบกันแรกๆเธอเคยถามผมครับว่าอะไรที่จะทําให้เราเลิกกันผมบอกไปว่าถ้าจะเลิกกันก็คือวันที่เธอเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นคือสิ่งที่ผมรับไม่ได้มากที่สุดและเมื่อเดือนที่ผ่านมาเธอก็มาถามผมว่าแล้วถ้าเธอมีลูกล่ะ แต่ไม่ใช่ลูกผมผมจะเลี้ยงไหมผมก็บอกว่าเฮ<ร>้ยผมดูแลได้เดี๋ยวนะน้องแปลกไม่ล่ะทำไมอยู่ๆถึงถามคําถามแบบนี้ล่ะใช่ปะคะจริงๆคําถามที่เขาถามอ่ะเป็นคําถามที่ไม่ควรถามคนที่เรารักจะตายไปเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําค่ะไม่ใช่ทําแล้วมาถามนะช่วงสองเดือนหลังผมเห็นเธอแอบร้องไห้บ่อยๆถามก็ไม่บอกว่าอะไรชวนเปลี่ยนเรื่องคุยจนวันที่เธอมาสารภาพกับผมว่าเธอท้องสองเดือนแล้วเธอร้องไห้ สำนึกจากการกระทำนั้นในนาทีนั้นผมอึง้งคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงมันชาไปหมดได้แต่จับมือเธอแล้วก็ให้กำลังใจน้องเก่งเนาะให้กำลังใจว่าอะไรอะคะสู้ต่อไปนะไม่เป็นไรนะนอกใจฉันฉันโอเคเหรอหรือ,อยังไงผมรู้นะว่านั่นไม่ใช่ลูกผมเพราะเราไม่มีอะไรกันหลายเดือนแล้วตอนนี้ผมสับสนมากเป็นห่วงเธอเพราะรู้ว่าผู้ชายที่ทำเธอท้องไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็หาข้ออ้างสาร,รพัดท,ที่จะไม่คุยกับเธออันนี้เธอเล่าให้ผมฟังนะครับสถานการณ์ของเธอตอนนี้ก็แย่ญาตายรถชนลูกป่วยคือเธอมีลูกติดอยู่คนหนึ่งแล้วผมไม่รู้ควรจะทํายังไงดีทั้งรักและทั้งห่วงแต่ผมก็รับไม่ได้ที่เธอมีอะไรกับคนอื่นในวันที่ผมพยายามสร้างทุกอย่างให้กับเราผมบอกกับเธอว่าถึงเราจะเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้และหากลูกเธอเคลอดผมจะเป็นพ่อบุญธรรมให้พี่ว่าผมทําถูกหรือเปล่าครับที่ปล่อยให้คนที่ผมรักต้องดําเนินชีวิตแบบนี้คนเดียวผมสับสนรู้สึกเห็นแก่ตัวผมสงสารเธอใจหนึ่งก็อยากดูแลเธอและลูกแต่อีกใจก็ขัดแย้งมันคิดวนไปวนมาไม่รู้จะทายัางไงผมควรทํายังไงดีครับพี่อ้อยครับเข้าใจน้องเลยอะค่ะอยากกอดน้องแน่นๆนะเพราะว่าพี่ว่าตอนนี้น้องต้องการกําลังใจเขาเป็นคนที่เรารักค่ะ แต่พี่ไม่แน่ใจว่าแล้วน้องคือคนที่เธอรักหรือเปล่ารักเขาเราไม่เห็นมีใครเลยอะค่ะเขารักเราน้อยไปหรือเปล่าคะถึงนอกใจไปนอนกับใครๆจนท้องอะน้องคบกันมาได้ทั้งสี่ห้าปีนะเขาไม่เห็นคุณค่าของหัวใจดีๆของเราเลยหรือเวลาเป็นคนที่เรารักเรามักจะให้โอกาสต่อให้วันนี้เขาพลาดไปท้องมามุมหนึ่งคือเราเสียใจที่เขานอกใจแต่น้องดันอดห่วงไม่ได้อีกเพราะเขาคือคนที่เรารักไง ตอนนี้นะคะถ้ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ชัดเจนนักพี่ว่านิ่งๆสักพักก็ดีนะยังไม่ต้องเดินหน้าหรือถอยหลังยืนนิ่งๆสร้างพลังให้ตัวเองก่อนคือในโลกนี้เนี่ยไม่มีเรื่องไหนมันใหญ่เกินไปค่ะเรามีแค่เรื่องใหม่ที่ยังรับมือไม่ไหวในตอนแรกและหลายๆปัญหานะการนิ่งให้ได้อันนี้คือยากที่สุดแต่ถ้าเราไม่หยุดเพื่อจะให้เวลาทํางานบ้างนะเราอาจจะตัดสินใจพลาดหรือแม้แต่ไปสร้างปัญหาใหม่ๆ ทั้งที่ใจเราไม่ได้อยากแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นจริงๆนะคะสิ่งที่แฟนน้องทําพี่ไม่แน่ใจว่าเขาว่ารู้สึกเจ็บช้ากับความรู้สึกผิดหรือเปล่าผิดกับการทําร้ายใจิตใจเราไม่ใช่ผิดเพราะถูกจับได้นะคะมันคนละเรื่องกันอย่าชิงให้อภัยทั้งที่ใจเขายังไม่ได้รู้สึกผิดคือแค่อยากรู้จริงๆอะค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความพลาดหรือคือความประมาทที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจคือตั้งใจจะนอกใจอะคะ่ะแต่ประมาทที่ป้องกันตัวเอง ไม่ทันจนท้องเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอจะหยุดที่เราคนเดียวนะถ้าจบจากปัญหาคนนี้ไปเดี๋ยวสุดท้ายก็ไปมีคนอื่นอีกถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่แคร์สุขทุกของเราว่าจะเศร้าขนาดไหนในวันที่เขานอกใจและด้วยปัญหาสารพัดที่น้องเล่ามาค่ะตอนนี้เขาญาติตายรถชนลูกป่วยไม่ได้ช่วยทำให้การที่เขานอกใจผิดน้อยลงนะคะ อีกอย่างนะการที่น้องบอกว่าไม่มีอะไรกับภรรยาหลายเดือนแล้วคืออันนี้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้พี่ต้องถามก่อนความสุขในการใช้ชีวิตคู่การอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาปัญหาจริงๆคืออะไรคะเธอจะรู้สึกด้อยค่าตอนที่อยู่กับเราไหมมีผู้หญิงหลายๆลคนคิดแบบนี้จริงๆเวลาที่สามีไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้มีเรื่องบนเตียงกันมานานแล้วเธออาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเอ๊ะคุณค่าของเธอน้อยลงหรือเปล่าไม่ได้แปลว่า เรื่องนี้คือเรื่องใหญ่สุดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้สามารถโยงไปสู่ความไร้ค่าของผู้หญิงคนหนึ่งได้เหมือนกันนะคะพี่อยากให้มองมุมนี้ด้วยในเมื่อเราไม่สามารถให้ความสุขเธอได้เธอเลยต้องไปหาความสุขจากคนอื่นหรือเปล่าพี่เชื่อเสมอว่าปัญหาความรักไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเราดูแลเธอได้ขนาดนั้นไหมและเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอไปหาความสุขจากนอกบ้านคราวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องกลับมาพิจารณาตัวเอง นะคะหลายๆครั้งพี่อ้อยจะพูดว่าเฮ้ยถ้าในเวลาที่เรายังมีกันต้องอยู่ดูแลกันให้ดีนะดูแลกันให้เต็มที่อย่ามารู้สึกเสียใจในวันที่เราทําไม่เต็มที่แล้วเธอไปจากเราแล้วแต่ถ้าทั้งหมดน้องบอกพี่อ้อยว่าเฮ้ยผมดูแลเขาดีที่สุดแล้วพี่แล้วเขายังนอกใจก็ให้ถือว่าเธอก็คงไม่ได้ควรค่ากับหัวใจดีๆของเรานะคะเคยมีนะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งมานั่งคุยในรายการพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว,ตว น้องรับเป็นพ่อให้กับลูกของภรรยาที่เขาไปท้องกับคนอื่นมาเพราะเขารักมากค่ะแล้วก็ไม่อยากเสียเธอไปคือเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงเด็กมาจนกลายแบบรักมากอะ่ะรักเป็นลูกของตัวเองไปเลยอะค่ะแต่ที่สุดแล้ววันหนึ่งภรรยาก็กลับเป็นนอกใจอีกอยู่ดีคือที่เล่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องมีจุดจบแบบนี้นะคะแค่อยากบอกว่ามีนะที่เขารักกันมากจนอยากรับผิดชอบชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เกิดจากการที่ภรรยาทรยศนอกใจแต่ถ้าน้องรู้สึกว่ารับไม่ไหว พี่ว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เปลี่นเรื่องที่น้องต้องถูกตาหนิอะค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็อะกลายเป็นเพื่อนที่รับรู้สุขทุกข์ของกันและกันช่วยเธอได้ในมุมที่อยากช่วยและเมื่อเธอทําลายความไว้วางใจไปแล้วมันก็เรียกคืนยากเหลือเกินนะคะพี่ให้พูดเสมอค่ะความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทําลายไม่ยากและลําบากจะเรียกคืนถ้าจะกลับมาคบกันความรักอาจจะคล้ายๆเดิมค่ะที่เพิ่มเติมคือระแวงต่างคนจะต่างเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะ ยิ่งทําดีต่อกันน้องจะยิ่งไม่ไว้วางใจว่าเอ้ยเธอกําลังปกปิดอะไรอีกหรือเปล่าเพราะถ้าเธอทําได้แล้วหนึ่งครั้งก็ใช่ว่าจะไม่มีครั้งต่อไปหรือถ้าคิดแล้วนะคะว่าน้องไม่ไหวละที่จะเดินหน้ากับการใช้ชีวิตคู่ก็อยู่ดูแลกันห่างๆไปเลยน้องไม่ได้เห็นแก่ตัว แต่รักตัวเองมากพอที่จะไม่ไปทรมานกับคนที่ทําลายความไว้วางใจของเราไปแล้วคือในวันนี้ไม่มีทางเลือกไหนดีที่สุดนะคะทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของน้องแค่พี่จะบอกว่าช้าๆค่อยๆในวันที่อ่อนแออย่าเพิ่งเพิ่มแผลใหม่โดยการรีบตัดสินใจถ้าเกิดตัดสินใจอะไรเร็วไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้ากลับมาเสียใจทีหลังไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะทุกทางเลือกที่น้องเลือกคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะจุดที่ต้องเลือก ที่สําคัญเราเลือกคนเดียวไม่ได้นะคะต่อให้น้องแอนอ,อกรับเป็นพ่อก็ต้องรอดูว่าเธอพร้อมแค่ไหนและยอมหรือเปล่าและเช่นเดียวกันถ้าน้องพร้อมจะให้อภัยแต่ในใจยังระแวงเดี๋ยวก็จะกลายเป็นแรงผลักให้เขาไปรักคนอื่นอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนต้องใช้เวลาและเมื่อเลือกไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบในทางที่เราเลือกด้วยคิดอะไรไม่ออกให้เวลาช่วยเยียวยาทุกสิ่ง ความจริงอยู่ตรงหน้าก็ต้องกล้าย,ยอมรับความจริงบอกกับเธอว่าเราเสียใจนะและยังไม่อยากตัดสินใจอะไรตอนนี้แต่จะทําทุกอย่างอย่างดีที่สุด ให้เธอดูแลตัวเองดีๆเพราะตอนนี้กําลังจะเป็นคุณแม่แล้วผลใดๆก็ตามที่เกิดกับคุณแม่จะส่งต่อไปยังลูกนะคะมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกกันลองปล่อยให้เวลาเยียวยาใจให้เวลาทําให้ใจเธอเข้มแข็งขึ้นและใจเราก็เข้มแข็งด้วยเช่นกันพอเวลาเคลื่อนตัวไปค่ะเดี๋ยวเราจะได้คําตอบที่ชัดเจนไม่มีทางเลือกไหนผิดหรือถูกไม่มีทางเลือกไหนที่ ต้องทามีแต่ทางเลือกที่อยากทําเท่านั้นและไม่ว่าจะเลือกยอมรับลูกในท้องแล้วเดินหน้าต่อหรือขอเป็นแค่พ่อบุญธรรมการไม่ยอมรับในสภาพอื่นสุดแท้แต่น้องเลยสารภาพแบบนี้มันเป็นเรื่องยากค่ะตอนนี้น้องกําลังเสียใจเสียศรัทธากับคนที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นพี่ยังคงยืนยันว่าน้องต้องใช้เวลาปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้องจะเป็นพ่อของเด็กคนนั้นหรือเปล่าปัญหาคือ เธอนอกใจเพราะไม่รักเรามากพอที่จะอยู่ที่เราคนเดียวถ้าจะมองว่าน้องเห็นแก่ตัวแล้วแฟนน้องเห็นแก่ใครอะคะถึงได้ทำร้ายจิตใจเราได้ขนาดนี้รักเขาแค่ไหนยังไงก็ต้องรักตัวเองนะ อย่าอดทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัวเองก็แล้วกันเสียสละเพื่อใครเป็นเรื่องดีแต่อย่าถึงกับให้โอกาสแต่เขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขแล้วกันนะคะน้องถ้าเขากอดเราไม่ไหวสองแขนของเราก็ต้องมีไว้กอดตัวเองให้แน่นที่สุดเช่นเดียวกันนะคะอยากส่งคําถามเข้ามาบ้างก็ส่งเข้ามานะคะพื่อยา้ำอีเมล e อีกรอบนะ h o w t o r a k p o d c a s t gmail com นะคะและไม่ต้องตกอกตกใจวันหนึ่งเราฟังเรื่องราวของคนอื่นและถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าหุย วันนี้ทำไมเราอ่อนแอถึงขั้นอยากจะต้องเข้ามาปรึกษาพี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดดีซะอีกคะ่ะให้รู้ว่าวันที่น้องสุขที่สุดน้องจะบอกใครและวันที่เศร้าที่สุดยังมีใครที่น้องพอจะฟ้องได้ยินดีเป็นคนตรงนั้นเสมอนะคะเจอกันใน How to รัก EP ต่อๆไปคะ่ะเจอกันในไทยรัฐพอดแคสต์แบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะดูแลกายและหัวใจให้แข็งแรงแข็งแรงและเจอกันรอบหน้าสวัสดีคะ่ะ h าวทู <How> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร